สวัสดีค่ะโค้ชวินานะคะวันนี้โค้ชมีเวอร์ชันใหม่ที่อยากจะบอกว่าเป็นเวอร์ชันที่ชอบๆของโค้ชอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Animal Prints หรือเรื่องของเสื้อที่เป็นลายปรินท์ทั้งหลายนะคะวันนี้ก็ได้ไอเทมที่แอบแขวนไว้ให้พวกเราดูนะจะเป็นไอเทมลายเสือนะคะจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ของลายเสือเนี่ยค่ะหรือ Animal Print เนี่ยจริงๆมีหลายอย่างจะเป็นลายเสือลายงูลายจระเข้อะไรก็ตามนะคะส่วนใหญ่ที่เอามาใช้ในวงการแฟชั่นเยอะๆก็จะเป็นพวกลายเสือนะคะอันนี้เวลาที่เราดูลายเสืออย่างตัวนี้จะเป็นแจ็คเก็ตนะคะเจิดมากๆเลยนะคะนี่จะเป็นแจ็คเก็ตเนาะอันนี้เวลาที่เราใส่แจ็คเก็ตตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยค่ะผ้ามันจะออกเป็นคาแรคเตอร์อย่างผ้าที่ค่อนข้างจะเป็นแบบใส่เป็นหนาวๆนิดนึงได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ลองเอาไอเทมนี้มาบวกกันอย่างตัวที่เราเห็นว่าตัวลายเสือถ้าเราดูสีจริงๆพวกเราเห็นสีอะไรบ้างคะมันจะมีดำมีครีมมีส้มใช่ไหมคะมีค่อนข้างหลากหลายสีทีนี้เสือเนี่ยเบสแมทช์เลยก็คือสีดำนะคะก็ลองเอาตัวกางเกงนะคะกางเกงสีดำนะคะนี่จะเป็นกางเกงดำแล้วก็จะมีเป็นกึ่งหนังนะคะกึ่งหนังนะคะเอามาแล้วใส่กับแจ็คเก็ตลายเสือตัวนี้ค่ะจะบอกว่ามันจะเผ็ดมากๆเลยนะคะกับแจ็คเก็ตลายเสือตัวนี้นะคะมีลูกเล่นนะคะค่อนข้างจะน่าสนใจทีเดียวอย่างตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตติดกระดุมพวกเราดูนิดหนึ่งนะคะแอบดูใกล้ๆนิดหนึ่งเนาะเวลาติดกระดุมนะคะนี่จะเป็นกระดุมแปะนะคะกระดุมแปะแล้วก็ติดลงไปตัวนี้เวลาใส่เนี่ยค่ะใส่ได้ทั้งจริงๆไม่ต้องหนาวก็ใส่ได้นะหรือใครจะไปเที่ยวก็เลิศมากเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีผูกเอวนะคะเอวก็จะทำให้อย่างตัวบอดี้ตรงนี้ค่ะมันกระชับมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูสลิมเนาะนะคะเมื่อวานโค้ชก็แอบไปลองจริงๆนะคะก็น่ารักทีเดียวเนาะแล้วก็ใส่กางเกงแบบเดฟๆหรือถ้าเกิดว่าใครที่ชอบยีนนะคะก็สามารถจะใส่ได้เดี๋ยวโค้ชแนะนำนิดนึงเวลาที่สายมันยาวระยงระยางแบบนี้นะคะวิธีการที่เราจะเก็บสายนะคะเราเก็บลักษณะแบบนี้ก็ได้พันเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงนะคะก็จะเป็นแบบเก๋ๆลงมานิดนึงลักษณะแบบนี้เนาะนะคะส่วนแขนเขาก็มีลูกเล่นนะคะก็จะเป็นเหมือนเข็มขัดเล็กๆนะคะในเวลาที่เราใส่อะค่ะมันก็ทำให้ดูไม่ใหญ่มากเกินไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใครสนใจไอเทมนี้สามารถจะถอยได้แล้วก็จะมาคู่กับกางเกงหรือจะไม่เอากางเกงก็ได้ก็สุดแท้แต่จริงๆตัวไอเทมของเสือเนี่ยค่ะจะอีกเดี๋ยวคุณลองแมทสีให้ดูแล้วกันเนาะนี่จะเป็นเดรสแต่ว่าเวลาใส่อ่ะค่ะอ๋อนี่จะค่อนข้างโดดไปจะแบบแดงเอาไม่เป็นไรนะคะเสือตัวนี้จะเป็นแจ็คเก็ตนะเป็นแจ็คเก็ตเป็นคอปกเดี๋ยวคุณให้ดูในเวอร์ชั่นเสืออีกแบบนึงนะคะเสือเนี่ยจริงๆแล้วในคาแรคเตอร์หนึ่งจะเป็นคาแรคเตอร์ของสาวที่เป็นดรามาติกนะคะลายมันจะค่อนข้างกว้างนะคะหรือจริงๆอาจจะมีลายที่จะเป็นเดรสนะคะจะเป็นเดรสผ้าแบบสบายๆใส่เดินเล่นแถวบ้านอะไรอย่างนี้นะคะสังเกตมาตัวลายนี้ก็จะต่างกันนี่จะเป็นลายค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็สีจะออกมาในทางส้มก่อนนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นเดรสเหมือนกันนี่จะเป็นเดรสอีกแบบนึงนะคะนี่แบบพาตระกูลเสือมาทีเดียวนะคะนี่ก็จะน่ารักแล้วก็สีอาจจะเบากว่านี่ยังจะเป็นเหลืองอ่อนๆเหลืองอ่อนกับดำนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ครบก่อนเลยแล้วกันนะคะโค้ชจะเป็นคนชอบลายเสือนะคะลายนี้เผ็ดมากเนาะก็จะเป็นแบบนะคะจะเป็นออกส้มเหลืองนะคะคนที่จะบอกว่าเฉดพวกร้อนๆทั้งหลายนะคะใส่เฉดเนี้ยก็จะน่ารักมากนี่จะเป็นเดรสหมดเลยทั้ง3ตัวในคาแรคเตอร์ของเดรส3ตัวเนี้ยค่ะจะต่างก็เรียกไรดีจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันนะคะอย่างเดรสตัวแรกที่โค้ชถือตัวนี้นะคะใครที่อย่างเช่นปากนิดจมูกหน่อยนะคะลองลักษณะของเดรสแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนใครที่ไม่ชอบสีจัดจ้านก็เป็นตัวกลางนี้ก็ได้แต่ใครที่แบบนะคะมันแรงก็ตัวนี้ได้และจัดไปได้เลยทั้ง3ตัวจะเป็นเดรสใส่สบายๆเนาะนะคะลายเสือจริงๆมีค่อนข้างหลากหลายนะคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะลายเสืออันนี้ก็เป็นกางเกงเนาะจะเป็นกางเกงอุ้ย
นะคะวันนี้พาตระกูลเสือมาทั้งตระกูลเลยนะคะน่ารักมากเป็นเลกกิ้งแบบผ้าสบายสบายเบาๆนะคะจะใส่แบบสบายสบายอันนี้เวลาเราใส่เป็นพวกลายพวกนี้ค่ะสีที่เข้ากันเลยนะคะก็คือสีดำนะเวลาที่เราแมทช์นะคะอย่างถ้าเราแมทช์สมมุติยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าเรามีอันนี้จะเป็นก็เลยกางเกงยาวๆนะคะเป็นขาวบานยาวๆน่ารักมากตัวนี้นะคะแล้วเราก็แมทช์กับสีที่เป็นสีพวกลายเสือเห็นไหมเวลาแมทช์กันมันก็จะแบบดูน่ารักนะคะดูแรงแต่ก็ยังดูแบบมีลูกเล่นอยู่นะคะเสือยังไม่จบแค่นี้นะยังมีเวอร์ชั่นของเสือต่อยก็คือเรื่องของผ้าพันคอนะคะอย่างตัวผ้าพันคอเนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกอันนึงสมมติว่าถ้าเราใส่เดรสค่ะถ้าเกิดเราใส่เป็นเดรสดำธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาตัวลักษณะของพวกผ้าพันคอพวกนี้ค่ะคลุมไปก็ได้หรือจะเป็นแบบพาดก็ได้นะคะก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่แบบเฮ้ยฉันก็เสือนะเว้ยแต่ว่าฉันเป็นเสืออีกเวอร์ชันหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะมีอีกอันนึงจริงแล้วจะบอกว่ามันมีสองไอเทมแต่คนไม่ได้เอามาละนะคะก็ลองดูวันนี้อยากจะพาพวกเสือมานี่จะเป็นคลาสประจำที่โค้ชใช้อยู่ก็จะเป็นคลาสรูปเสือนะคะมันก็จะน่ารักอยู่นะคะวันนี้ก็ไปซื้อมาจากที่มาเลย์นะก็แบบว่าใช้ได้ทีเดียวอ่ะตระกูลเสือนะคะลองดูสำหรับเรื่องของคาแรคเตอร์หนึ่งที่เป็นพวกลายนะคะผ้าเป็นผ้าปริ้นทั้งหลายจะก็สนุกมากทีเดียวแล้วก็ทำให้วันเราดูสดใสมากขึ้นนะคะใครที่ยังไม่เคยลองก็จัดไปค่ะส่วนใครที่อยากชอบแถวๆนี้นะคะลองเขียนมาถามได้นะคะเป็นบายไอเทมครบก็แบ่งนะคะสมบัติประกันชมก็ใครอยากจะซื้อก็ได้นะคะก็ติดต่อมาหลังไมค์ก็จะเป็นไอเทมที่ดูเอาไว้เพิ่มวันสนุกๆของเราวันนี้เสือจะออกลายแล้วค่ะบ๊ายบาย